กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทางไทยจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะแล้วก็ฟังด้วยใครอยากจะร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินในการบูชาชุดวัตถุมงคลครูยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโทรเข้ามาสั่งจองกันได้นะคะก็จะได้รับชุดวัตถุมงคลครูตรงนี้กลับไปบูชาการทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยทั้งหมดนะคะก็จะได้ไปร่วมกันเป็นกองกฐินในการสร้างพระอุโบสถนั่นเองครับช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันครับนะในทุกกุศลในสายกุศลเนี่ยเราก็จะต่อยอดพุทธศาสนากันต่อไปกับ6พระอุโบสถหลังใหม่นะก็อีก1มหาเจดีย์ใช่ค่ะนะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้จะได้มีโอกาสได้นำไปถวายให้กับที่วัดที่คุณผู้ชมได้ทราบในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเบรกกันแล้วนะคะมา SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่คุณคุณปิยะครับสอบติดตำรวจอยากรู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวสอบติดตำรวจแล้ว อาจจะเป็นหรือว่าจะสำรองไหมบางคนขึ้นสำรองไว้นะหรือว่าเรียกตัวหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววิเคราะห์จากชื่อแล้วกันปิยะมีแนวโน้มเป็นตำรวจประมาณ 70% แล้วนะครับนะฮะครับสบายใจได้เลยนะครับมีลุ้นแล้วนะครับมีลุ้นเยอะเลยนะ SMS ต่อมาค่ะดีใจด้วยไงก็แต่งเครื่องแบบให้ดูด้วยนะครับคุณณัฐวรรณนะคะเลขบัตร765เมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วก็จะมีโชคลาภไหมครับเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนอ่านยากยากเวลาไปนะฮะไปเวทะเบียนหรือว่าไปเรียกชื่อเรียกขานก็จะเรียกผิดกันค่อนข้างยากงั้นคุณก็ต้องสะกดให้ดีๆกันผมยังเขียนไม่ค่อยจะถูกเลยนะชื่อคุณเนี่ยเอามาดูกัน765เมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วมีโชคมั้ยนะฮะในเรื่องของเอาโชคเรื่องเสี่ยงดวงไม่มีนะแต่โชคเรื่องการงานโชคเรื่องกิจการของคุณที่ทำอยู่มีครับนะฮะมีในทิศทางที่มีผู้ใหญ่มาส่งเสริมเติมเต็มแล้วก็มีบริวารที่น่ารักมากขึ้นหลังจากที่เราเองนะคบใครยากเพราะเขาค่อนข้างเห็นแก่ตัว765เลขการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมีแล้วครับนะครับ SNS ต่อมาค่ะมาที่คุณพีรวิทย์ค่ะเลขบัตรประชาชน316ดีหรือเปล่าชีวิตไม่เหมือนคนอื่นชี้นำด้วยครับครับเตรียมไว้นะครับอีก2 FSผมจะมอบให้เสียงบรมครูเลยนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปอีก2นะครับคุณพีรวิทย์นะครับนะคุณพีรวิทย์ถามว่าเลขประชาชน316ดีหรือไม่ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นนะชี้นำด้วยนะครับผมจะแนะนำแล้วกันว่าชีวิตคุณพีรวิทย์เนี่ยเหมือนเราต้องได้อะไรมายากกว่าคนอื่นอีกหลายเท่าถ้าเพื่อนน่ะในระดับรุ่นเดียวกันคราวเดียวกันเขาไปไกลแล้วแต่คุณยังระล้าระลังเพื่อแก้ปัญหากับตัวเองอยู่ชีวิตเลยไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเหตุคุณเองนะแต่ก่อนนะก็ทิฏฐิเก่ามันเดิมไงลดทิฏฐิลงแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันทีครับจ้ะพีรวิทย์กับรายเซ็นนี้นะพร้อมกับเอาง่ายๆเลยนะฮะเวลาจำกัดนะเอสเอ็มเอสต่อไปแจกเลยครับนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะนะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณบานเย็นเลขบัตรสามป่วยอยู่ด้วยทำยังไงถึงจะหายป่วยนะครับขอบารมีครูแล้วกันนะครับปกปักรักษาแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวคุณบานเย็นต้องนั่งกรรมฐานสมาธิมากกว่านี้การนั่งกรรมฐานสมาธิมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจมันดีขึ้นได้ถ้าคุณรู้จักใช้ถ้าคุณรู้จักประโยชน์เรื่องของกรรมฐานสมาธินะมีมากกว่าที่คุณคิดผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้คุณบานเย็นพร้อมกับรับเสียงบรมครูด้วยเป็นผู้โชคดีตามที่สัญญาไว้นะครับส่งกำลังใจให้ด้วยเนาะหลายๆคนนะคะที่อาจจะประสบปัญหาทั้งเรื่องของชีวิตเรื่องของหนี้สินเองก็ตามนะSMSต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชนัทพรครับโชคลาภการเงินบูชาอะไรดีคะเสี่ยงดวงไม่คุ้มค่านะครับโชคลาภการเงินก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าที่ควรนะฉะนั้น950เป็นเลขที่เรื่องของสุขภาพปรมัยไม่ค่อยดีนักฉะนั้นคุณชนัทพรต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับท่านครับ SMS ต่อมาค่ะวันนี้ตอบอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสมพลหรือสมพลเปลี่ยนนามสกุลเป็นแก้วงามรุ่งเรืองกิจดีไหมนะครับเอาเป็นหัตถจิตเลยดีไหมครับครับนะบางคนก็เปลี่ยนนะหัตถจิตเอามาดูสมพลเปลี่ยนแล้วดีไหมนามสกุลเนี่ยนะทุกคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความมั่นใจเฉพาะตัวนะฮะผมไม่บอกว่าไม่ดีนะฮะแต่ว่าเรื่องนามสกุลเนี่ยนะถ้าอยู่ในพื้นฐานเนี่ยตอบอย่างนี้ด้วยกันว่ามีการสมบูรณ์ในธาตุไหมครับเน้นหนักธาตุดินเลยชื่อนี้นามสกุลนี้สมบูรณ์ดีใช้ได้เลยครับอย่าลืมนะฮะเอามาโชว์กันบ้างเอาล่ะนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างครับผมอีเมลว่าไงคุณอดิเรกขอลายเซ็นหน่อยค่ะได้เลยครับยินดีครับอดิเรกนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับอดิเรกกับลายเซ็นนี้ครับแล้วก็มาในส่วนของจดหมายนะจากคุณพรพัฒน์คุณพรพัฒน์นะคะบอกว่าติดตามรายการมาตลอดแล้วก็มีปัญหาบอกว่าหนูได้สร้างปัญหานี้บอกว่าสามีได้สร้างปัญหานี้สินแล้วก็มีภรรยาน้อยทำให้ทะเลาะกัน
ทะเลาะกันจะมีปากเสียงค่ะจนเขาได้ออกจากห้องไปกลับมาสามีเสียชีวิตเลยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเอาฟังนะครับในการที่ทะเลาะคือจริงๆแล้วถ้าตามหลักเนี่ยสามีผิดตั้งแต่เริ่มต้นคิดแล้วเรียกว่ามีเล็กมีน้อยผิดศีลข้อนะฮะเป็นศีลมาแล้วก็คุณคิดว่าเป็นต้นเหตุหรือเปล่าไม่ใช่คุณไม่บังคับฆ่าครับแต่ว่าสภาวะเรื่องการผิดศีลฆ่าเขาเองนะฉะนั้นอย่าไปคิดนะฮะจะเป็นกรรมติดโดยที่ว่าเป็นห่วงกรรมที่ว่าเราไม่ได้เจตนาได้ทำมาเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันจะอาจเรียนเชิญมานั่งคุยกันตรงนี้ใช่ครับเพราะเดี๋ยวแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับปัจจัยนะที่ส่งมาร่วมกันนะคะอนุโมทนาบุญครับจ้ะและคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากติดตามรายการไม่ว่าจะเป็นในการส่ง SMS เข้ามาเองก็ตามหรือว่าจดหมายเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันเจอกัน23ตุลาคมเดี๋ยวเราจะลากันไปพร้อมกับภาพบรรยากาศนะจากการในส่วนของพิธีในครบรอบ1ปีของพระพิราบนี่เองนะคะวันนี้ก็จะถามลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ